เครื่องออกซิเจนไฮโดรแก่โรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศิวะจิราธรรมรองเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโดรราชทานในวันนี้ค่ะขอเรียนครับ1 2